สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับการรีวิวฟิกเกอร์มวยปั้มนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโรมันเรนอีลิท8ตินะครับผมนี่ก็จะเป็นเวอร์ชั่นในปัจจุบันของโรมันเรนนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าใหม่ของโรมันเรนก็เป็นหนวดคราวนะครับแล้วก็จะเป็นเสื้อที่โรมันเรนกลับมาในซัมเมอร์ซาร์แลมนะครับนี่ก็หน้าหลังในกล่องของโรมันเรนก็จะมีของแถมเยอะมากนะก็จะเป็นก็จะมีมือนี่นะครับ2คู่รวมกับที่ใส่มาอีกก็เป็น3คู่แล้วก็จะมีเสื้อเกราะนี่ครับเสื้อเกราะสีขาวเสื้อเกราะสีขาวนี่จะเป็นเสื้อยางครับแล้วก็จะมีหัวอีกหัวหนึ่งเป็นหัวผมยาวครับตอนที่ปล่อยผมตอนปล้ำแล้วก็เสื้อยืดเป็นเสื้อที่โรมันเรนใส่เวลาออกแบบว่าตามสแมคดาวน์เงี้ยครับโรมันเรนก็จะใส่เสื้อยืดหัวก็สามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวเราลองเปลี่ยนหัวให้ดูนะครับผมขอถ่ายแป๊บเราเปลี่ยนหัวเปลี่ยนหัวกับเดี๋ยวเราจะมาดูรอยสักกันก่อนนะครับถอดหัวไว้ก่อน รอยสักของโรมันเรนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบเดิมนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีเท่านี้แต่รอยสักของโรมันเรนทุกวันนี้ก็จะมีว่าลามาครึ่งหลังแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นใส่หัวผมยาวดีกว่าให้เหมาะกับตอนต่างนี่ก็จะเป็นโรมันเรนอีลิท8ชั้นสีนะครับผมอ๋อเราลืมเรามาดูตัวกล่องกันนิดนึงมันจะเป็นกล่องในอีลิท8ชั้นสีก็จะมีเจฟฮาร์ดี้กอซ่าเชมัสเมอร์ฟี่นะครับลิลลี่แล้วก็โรมันเรนสำหรับโรมันเรนอีลิท84ตัวนี้ก็บอกเลยนะครับว่ารวมทั้งของแถมทั้งด้วยความสวยแล้วนี่ก็คือคุ้มมากสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับราคาตอนนี้ก็กลางๆนะครับกำลังดีเลยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนวันนี้ก็สวัสดีครับ